สวัสดีครับวันนี้นะครับเคมีของเราจะมาขึ้นเรื่องสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบตัวแรกสุดนะครับที่เราควรจะต้องเรียนรู้เนี่ยก็คือแอลกอฮอล์สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเนี่ยจะมีอะไรบ้างมีอันนี้นะครับแอลกอฮอล์ฟีนอลอีเทอร์กรดคาร์บอกซิลิกแล้วก็เอสเทอร์แอลดีไฮด์แล้วก็คีโตนมีอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับเปิดไปเลยหน้า61มั้ง60 61อันแรกก่อนที่เราจะต้องเรียนกันก็คือเป็นแอลกอฮอล์ดูสูตรนะครับสูตรของมันคือ CNS2N บวก2แล้วก็ O มันคือ L อะไรนั่นเองถ้าเติม O L อะไรที่มีสูตรแบบเนี้ยแอลเคนโอ้โหไม่ที่เรียนไปไม่ได้มีความหมายเลยใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วต่อไปทุกข้อเลยทำได้นี่ไม่ทำเอ้ยที่ผมทำได้นะอ่ะได้จากนั้นนะครับเขาบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารประกอบของคาร์บอนที่มีอยู่มีหมู่ไฮดรอกซิลหรือว่า OH ที่เราเคยท่องกันเนี่ยเป็นหมู่ฟังก์ชันนะครับหมู่ไฮดรอกซิลเนี่ยจะเกิดพันธะกับคาร์บอนอะตอมในหมู่ alkyl ก็คือว่าในตัว C สักตัวหนึ่งนั่นเองเนาะสูตรทั่วไปของแอลกอฮอล์ก็คือ ROH หรือ CNS2N บวก1แล้วก็บวกกับอะไรครับ OH มันคือ alkyl บวกแอลกอฮอล์หรือ alkane บวก O นั่นเองจะเป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่นะครับมองง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่มี OH แสดงว่าเป็นหมู่ที่มีแอลกอฮอล์หมดแอลกอฮอล์สามารถมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงไอโซตรงโซกิ่งวงเดี่ยวสลับคู่เป็นไปได้หมดเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างทีนี้มาดูรูปแบบหรือว่าชนิดของแอลกอฮอล์บ้าง1 นะครับเราเรียกว่าโมโนไฮมันไม่ใช่ไฮดริกนะครับแอลกอฮอล์โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์ที่ใน1โมเลกุลมีหมู่ไฮดรอกซิล1หมู่ถ้าเป็นโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์หมายถึงว่าแอลกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลหรือว่า OH ลบเนี่ยมากกว่า1หมู่อย่างตัวเนี้ยมี OH อันเดียวมี OH อันเดียวเรียกว่าโมโนตัวนี้แปลว่า1โพลีตัวนี้แปลว่าหลายๆจดไว้นะครับจดไว้จากนั้นนะครับเรามาดูโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์เมื่อแบ่งย่อยลงไปอีกกรณีที่ถ้ามี2หมู่มี OH 2หมู่เราจะเรียกว่าไดแปลว่า2 ก็อย่างเงี้ยเช่นมี2ตัวต่อมาก็จะเป็นไตรไฮดริกหรือว่ามี3หมู่ก็มี1 2 3อันนี้คือกรณีที่แบ่งแบบดูหมู่ไฮดรอกซิลหรือว่าหมู่ OH นั่นเองนะครับแต่แบบนี้มันง่ายนะครับส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยออกข้อสอบหรอกเขาจะไปออกยังไงเขาจะมาดูตรงนี้ครับแอลกอฮอล์ปฐมภูมิกับแอลกอฮอล์ทุติยภูมิคือยังไงนะครับแอลกอฮอล์แบบปฐมภูมิคือแอลกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลเกิดพันธะกับคาร์บอนที่ตำแหน่งหัวหรือว่าท้ายของโซ่เช่นอันเนี้ยคือท้ายเช่นอันเนี้ยคือท้ายนะครับ2กรณีที่เป็นแอลกอฮอล์ชนิดทุติยภูมิหรือ secondary alcoholคือแอลกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลเกิดพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่เกิดพันธะกับคาร์บอนอื่นๆ2อะตอมเช่นดูยังไงนะครับดูนะเห็น C ตัวนี้ไหมเวลาต่อกับ OH มันจะต่ออันเดียวแต่ถ้า C ตัวเนี้ยมันจะต่อซ้ายต่อขวาแล้วค่อยต่อกับ OH หมายถึงว่า C ตัวตรงกลางเนี่ยนะครับมันต่อกับ C ฝั่งซ้ายก
ับ C ฝั่งขวาหรืออย่าง C ตัวเนี้ยก็จะต่อกับ C ฝั่งซ้ายหรือ C ฝั่งขวาแบบนี้เรียกว่าชนิดทุติยภูมิถ้าเป็นชนิดปฐมภูมิคือมี C อย่างเงี้ยแล้วต่อ OH เลยหรือ C ตัวเนี้ยแล้วต่อ H หรือว่าต่อฝั่งซ้ายฝั่งเดียวหรือว่ามี1ตัวที่ต่องงมั้ยงงใช่มั้ยตัวที่ต่อแล้วส่วนแบบมี C ได้แค่ตัวเดียวคืออย่างงี้เช่นสมมุติว่าถ้าเป็นแบบปฐมภูมิใช่ป่ะ C ที่ต่อกับ OH เนี่ยจะต่อ C ได้อีกตัวเดียวคือมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ถ้าเป็น C ที่ต่อแบบปฐมภูมิคือเช่นต่อ C ซ้ายต่อ C ขวาแล้วค่อยต่อ OH อย่างเงี้ยเรียกว่าทุติเพราะว่ามันมีฝั่งซ้ายกับฝั่งอันนี้คือแบ่งตามว่า C ตัวที่ต่อกับ OH เนี่ยต่อกับตัวอื่นกี่ตัวนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะส่วนอันสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายแบบต่อไปก็คือกรณีที่เรียกว่าแอลกอฮอล์ชนิดตติยภูมิตติแปลว่า3ภาษาอังกฤษเรียกว่า tertiary alcohol หรือว่าเป็น C ที่ต่อกับแอลกอฮอล์แล้วต่อกับ C ตัวอื่น3แขนเช่นตัวนี้ดูเห็น C ตัวที่ต่อกับแอลกอฮอล์ไหม C ตัวเนี้ยต่อกับหมู่ไฮดรอกซิลหรือ OH ต่อกับ C กี่ตัวนับ1 2 3ถ้า3ตัวอย่างเงี้ยเราเรียกว่าตติยภูมิซึ่งมันสูงสุดเนี่ยจะมี3แบบก็คือกรณีที่ต่อ1เรียกว่าอะไรนะปฐมกรณีที่ต่อ2ก็คือเรียกว่าทุติกรณีที่ต่อ3แบบอันขวามือนี้ก็เรียกว่าตตินั่นเองนะครับต่อมามาดูการเรียกชื่อแอลกอฮอล์กันบ้างเอาแบบที่1ก่อนแบบระบบชื่อสามัญหรือว่า common name การเรียกชื่อแอลกอฮอล์ระบบนี้ให้เรียกชื่อหมู่แอลคิลแล้วตามด้วยคำว่าแอลกอฮอล์ให้เรียกชื่อหมู่แอลคิลแล้วตามด้วยแอลกอฮอล์ง่ายๆคือลงท้ายด้วยสระอิ่วแล้วเติมคำว่าแอลกอฮอล์ลงไปเช่นถ้ามี C 1ตัวก็คือเมทิลแล้วก็แอลกอฮอล์ถ้ามี C 2ตัวแบบนี้ก็เป็นเอทิลแล้วก็เติมคำว่าแอลกอฮอล์ถ้ามี C 3ตัวเมทเอทโพรพี่ทำไมโพรพิลแอลกอฮอล์ต้องมีนอร์มานข้างล่างล่ะแสดงว่าตัวเนี้ยสามารถมีไอโซเมอร์ได้เขาเลยต้องเติม N ให้รู้ว่าเป็นโซ่อะไรโซ่ตรงแต่ถ้าอย่างตัวเนี้ย C มี3ตัวเหมือนตัวนี้เลยเห็นไหมครับ2ตัวเนี้ยตัวนี้นะกับตัวเนี้ยเป็นไอโซเมอร์กันเพียงแต่ว่าแอลกอฮอล์มันอยู่กันคนละตำแหน่งอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นกรณีที่เป็นทุติยภูมิอันนี้เป็นปฐมภูมิเพราะ C ต่อกับ OH แล้วซ้ายมือก็ต่อ C ตัวเดียวส่วนตัวเนี้ย C ต่อซ้ายต่อขวาเห็นไหมซ้ายกับขวาเห็นไหมอันนี้พอมันมี1กิ่งเรียกไอโซเห็นไหมอันนี้ก็มี1กิ่งที่สำคัญมี C 4ตัวเลยเรียกว่าไอโซเมทเอทโพรบิลก็คือบิวทิลแล้วก็ลงท้ายด้วยแอลกอฮอล์ต่อมาข้อขอไข่นะครับระบบ IUPAC นะครับการเรียกชื่อแอลกอฮอล์ระบบนี้คล้ายกับการเรียกชื่อสารอินทรีย์อื่นที่กล่าวมาแล้วคือ1ให้พวกเราเลือกโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดที่สำคัญต้องมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ด้วยและให้กำหนดตำแหน่งของคาร์บอนในโซ่หลักโดยให้คาร์บอนที่เกิดใกล้หมู่ดรอกซิลเนี่ยเป็นจุดที่ต่ำที่สุดต่อมา2นะครับการเรียกชื่อโซ่หลักคล้ายกับแอลเคนแอลเคนนะย้ำว่าแอลเคนเพียงแต่ตัด E ตัวสุดท้ายออกแล้วเติมด้วย OL อันนี้คือระบบ IUPAC นะครับกรณีที่มีโซ่หลักให้เรียกชื่อเช่นเดียวกับเรียกชื่อแอลเคนอ่ะลองมาดูตัวแรกเช่นตัวแรกเนี่ยอันนี้มันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับมันก็อ่านไม่ได้แล้วก็เลยต้องอ่านว่าเมททาNon เอทานอนทีนี้
ตั้งแต่ C ที่บิน3ตัวขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มทำโซ่หลักละเห็นไหมว่า OH อยู่ฝั่งขวามือเพราะฉะนั้น1จะเริ่มนับจากตัวที่ใกล้ที่สุดก็เป็น1 2 3มีกิ่งไหมไม่มีกิ่งเพราะฉะนั้นก็เขียนเลย1ทำไมถึง1บอกตำแหน่งว่า OH เนี่ยต่อกับ C ตัวแรกนะ C 3ตัวคือ Pro พาใช่ไหมครับจริงๆมันต้องเป็นโพเพนถูกไหมจริงๆมันจะอ่านว่า Pro P A N E ตัดตัว E ทิ้งแล้วเติม O L เห็นไหมตัดตัว E ทิ้งแล้วเติม O L ก็กลายเป็น Pro พา N O L ก็อ่านว่า Null อันนี้คือวิธีการอ่านชื่อต่อมาอันนี้นะครับเห็น C ไหมติดกับ OH ตรงนี้เพราะฉะนั้นเติมเลข1ตรงนี้ก็กลายเป็น1 C 4ตัวก็คือ Bill ทาโนจริงๆอ่ะชื่อของมันคือ Butane B U T A N E ตัดตัว E ทิ้งเติม O L ก็กลายเป็น Butanol ทุกคนเริ่มอ่านไปแล้วนะทีนี้มาดูกรณีที่มันไม่อยู่ตัวแรกบ้างเช่นตัวนี้ OH อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น1นับทางขวานับ1 2 3 4 5ไม่มีกิ่งอย่างอื่นไม่มีหมู่ LQ บอกตำแหน่งของตัว C ที่ต่อกับ OH ก็คือ2 C มี1มี5ตัวเพนเทนใช่ไหมตัด E ทิ้งเติม OL ก็เลยกลายเป็นเพนทานอลจริงๆต้องอ่านว่า pentanol ด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่ตัวนี้พิมพ์ผิดเปลี่ยนเป็นตัว A ซะ pentanol เป็นตัว A แล้วตัวเนี้ยเติม OL โอ้โหมันเขียนผิดนี่ว่าแก้เป็นคำนี้ pentanol อะไรล่ะมันสลับ O กับ A เนี่ยส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันอยู่ที่3ใช่ไหมครับ OH อยู่ที่ตำแหน่ง3ก็เลยกลายเป็น3C มี6ตัวก็เฮกซานอลถ้ามีกิ่งดูนะถ้ามีกิ่ง1อยู่ตรงนี้ถูกไหมพอมีกิ่งปุ๊บก็ต้องบอกกิ่งก่อนกิ่งอยู่ตำแหน่งที่3ก็เป็น3มีตัวเดียวก็เป็นเมทิลเลยแล้วก็บอกตำแหน่งของ OH ก็คือ1แล้วก็บิวทานอลโอเคทีนี้สมมุติว่ามันเป็นตัวอื่นที่มันนอกเหนือจากนี้ล่ะเช่นแบบตัวเนี้ยอย่างที่พี่บอกนะครับการอ่านชื่อแบบ IUPAC จะมีการอ่าน2แบบคือ1อ่านจากกิ่งเล็กไปกิ่งใหญ่2คืออ่านตามตัวอักษรซึ่งกิ่งที่มี C 2ตัวจะมาก่อนก็ช่างมันถ้าสมมุติเราถนัดแบบไหนเขียนไปก่อนแล้วค่อยมาจัดเรียงลำดับได้อย่างเช่นอันนี้ดูนะ C เนี่ยต่อกับ OH ณตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นจะเริ่มนับ1จากนี่1 2 3 4 5แล้วก็6เวลาอ่านถ้าจะอ่านแบบโรงเรียนอ่ะก็นับกิ่งใหญ่ก่อนเพราะอะไรกิ่งใหญ่เป็นเมทิลถูกเป็นเอทิลเป็นตัว E ใช่ไหมครับก็บอกตำแหน่งไป4ขีดเอทิลขีดกิ่งเล็กก็คือ3ขีดแล้วก็เมทิลแล้วก็ขีดแล้วก็บอกตำแหน่งของตัว OH ก็คือ2แล้วก็ขีด6คืออะไรเฮกเซน HEXANE ตัด E ทิ้งเติม OL ก็กลายเป็นเฮกซานอลอันนี้คืออ่านแบบโรงเรียนอันนี้จริงๆก็ถูกใช่ไหมมันอ่านได้2แบบอันนี้คืออ่านแบบกิ่งเล็กไปกิ่งใหญ่อันนี้คือตาอ่านตามพยัญชนะถ้าพยัญชนะเนี่ย e มาก่อน m ถูกไหมครับก็ว่ากันไปอ่ะทีนี้พี่จะเขียนตัวพิเศษขึ้นมาและให้ทุกคนใช่ใช่อันสุดท้ายเลยที่มันติดกับโซ่หลักI'm
ทุกคนเตรียมอ่านนะจดเพิ่มนะครับตัวนี้ไม่มีในหนังสือลองอ่านดูสิมาดูเฉลยข้อนี้นะครับโซ่หลัก C ต้องอยู่ฝั่งซ้ายสุดหรือขวาสุดนับ1ครับซ้ายสุดเพราะ OH ใกล้ฝั่งซ้ายถูกไหมเราเขียนไปก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ถูกไหมครับทีนี้เอาตามโรงเรียนละกันเพราะว่าครูที่โรงเรียนให้คะแนนนะครับเราก็จะเริ่มจากกิ่งที่มี C 2ตัวเพราะเป็นอะไรเอทิลต้องเขียนยังไงครับ4 3เอทิลมี C กี่ตัว2ตัวอยู่ตำแหน่งเท่าไหร่4 5ขีด5เอทิลไม่เรียงตามชื่อไงตัว e มาก่อนเมทิลมาทีหลังแล้วก็ขีดอะไรครับ4คอมม่า4คอมม่า3 3มีข้อมูลตอนไหน6 6ขีดอะไรผิดไตหายไปไหนมันมีทั้งหมดกี่อันกิ่งเล็กอ่ะก็มีไตรสี่ไตแล้วก็เอ้ยอีหายไตรเมทิลถูกไหมหมดยังกิ่งหมดยังสี่กิ่งครบหมดแล้วเนาะแล้วก็ขีดอะไรครับแล้วก็ขีด C 7ตัวคืออะไรเฮปเฮปเทนตัด E ทิ้งเติม O L พี่อยากเขียนอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าแอลกอฮอล์มาจากชื่อของอะไรแอลเคนต่อมามาดูสมบัติของแอลกอฮอล์กันบ้างนะครับสมอันที่1สมบัติทางกายภาพก่อนคำว่ากายภาพหมายถึงว่าตาเราสามารถบ่งบอกได้เนาะ1แอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน 1-3 อะตอมละลายน้ำได้ดีแต่สารละลายไม่นำไฟฟ้าเพราะการละลายของแอลกอฮอล์ในน้ำละลายได้โดยการเกิดพันธะไฮโดรเจนและแรงลอนดอนระหว่างโมเลกุลของแอลกอฮอล์กับโมเลกุลน้ำไม่ได้เกิดจากการแตกตัวออกมาเป็นไอออนบวกกับไอออนลบเพราะฉะนั้นเนี่ยแอลกอฮอล์ต่อให้ละลายน้ำได้มันก็ไม่นำไฟฟ้าส่วนแอลกอฮอล์ที่มีตั้งแต่4อะตอมขึ้นไปจะละลายน้ำได้นิดหน่อยและแอลกอฮอล์ที่มี5อะตอมขึ้นไปจะได้ละลายน้ำได้น้อยลงเรื่อยๆอย่างเช่นสมมุติว่า 1-3 อะตอมเนี่ยละลายน้ำได้ครึ่งนึงสมมุติใส่แอลกอฮอล์ลงไป100อาจจะละลายได้50แต่พอ4อะตอมปุ๊บอาจจะละลายได้แค่10 5อะตอมอาจจะละลายได้แค่3 100อ่ะละลายได้แค่3ลดลงไปเรื่อยๆเพราะพอเยอะๆปุ๊บแม่งก็ไม่ละลายละเพราะว่าแอลกอฮอล์อ่ะมันเป็นโมเลกุลแบบไม่มีขั้วมันจะต้องละลายแบบไม่มีขั้วด้วยกันเช่นอีเทอร์เบนซีนแล้วก็เอเตตะคอไลด์ CCLC นะครับจำไว้นะบทนี้ทั้งบทอะตัวละลายแบบที่ไม่มีขั้วมันมีอยู่3ตัว1อีเทอร์2เบนซีน3คาร์บอนเตตะคอไลด์ CCLC ส่วนตารางข้างล่างนะครับเป็นตัวส่วนตารางข้างล่างเป็นตัวอย่างเห็นไหมถ้าเป็นตัว1 2 3ละลายได้กรัมต่อ100อย่างเงี้ยแต่พอมีคาร์บอนสักกี่ตัวออกออกคือ8ถูกไหมละลายได้แค่ 0.05 เปอร์เซ็นต์น่ะ 10,000 ตัวละลายได้แค่5ตัวอย่าเรียกว่าละลายเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น1 2 3เมทิลเอทิลโพรพิลเนี่ย C1 C2 C3 เนี่ยสามารถละลายได้เกือบทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้แต่ที่เหลือเนี่ย 7.9% พอมี C 4ตัว C5 ตัวแม่ง 2.3% 6ตัวนี่อย่าเรียกว่าละลายเลยเนี่ย
น้อยมากนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องรู้ไว้นิดนึงพี่ถามก่อนปกติแอลกอฮอล์มีจุดเดือดสูงหรือต่ำต่ำต่ำเพราะว่าอุณหภูมิปกติก็ระเหยได้ถูกไหมครับสองแอลกอฮอล์มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงกว่าไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลเท่ากันเพราะว่าแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยมันจะเป็นพันธะไฮโดรเจนกับแรงลอนดอนพี่ลืมไปละพันธะไฮโดรเจนคืออะไรพันธะไฮโดรเจนคือ H บวกกับฝนหมายความว่า F หรือ O หรือ N ซึ่งในที่นี้คือเป็น H ที่บวกกับ O เอ้ยตัวนี้ซ้ายมืออันนี้คือพันธะไฮโดรเจนขีดสีแดงไว้อย่างนี้อันนี้คือพันธะไฮโดรเจนซึ่งพันธะตัวเนี้ยค่อนข้างทำให้จุดเดือดมันสูงกว่าสารทั่วไปเพราะอะไรเพราะแอลกอฮอล์มีจุดเดือดประมาณที่70กว่าองศาถือว่าสูงแล้วนะก็ถือว่าโอเคเราเห็นแอลกอฮอล์ที่เขาไว้เช็ดหน้าไหมพวกซีบรีดอ่ะหรือว่าพวกที่ผู้หญิงอ่ะเวลามันแต่งหน้าแล้วมันจะมีน้ำที่เช็ดหน้าซึ่ง 80% ของไอ้พวกเนี้ยจะเป็นแอลกอฮอล์หมดเช็ดแล้วหน้าจะดำเพราะว่าแอลกอฮอล์พวกเนี้ยจะกัดผิวทำให้หน้าดำหมดแล้วก็ต้องไปทาอะไรไวท์เทนนิ่งต่อแล้วหนังหน้าตัวเนี้ยจะบางต่อมาข้อ3นะครับถ้าสมมติว่าแอลกอฮอล์มีจุดเดือดสูงขึ้นแอลกอฮอล์จะมีจุดเดือดสูงขึ้นเมื่อจำนวนคาร์บอนอะตอมหรือมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้นและในกรณีที่มีมากกว่า1ไอโซเมอร์ไอโซเมอร์ที่เป็นโซ่ตรงจะมีจุดเดือดสูงกว่าไอโซเมอร์ที่เป็นแบบกิ่งเอาง่ายๆนะครับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแอลเคนแอลคีนแอลไคล์หรือว่าจะมีหมู่ฟังก์ชันใดๆก็ตามมาต่อโซ่ตรงจะมีจุดเดือดสูงกว่าโซ่กิ่งถ้าเป็นไอโซเมอร์กันตรงนี้ออกข้อสอบแน่นอน 4. แอลกอฮอล์ที่มีจำนวนคาร์บอนอะตอมตั้งแต่3อะตอมขึ้นไปจะเริ่มมีไอโซเมอร์ละนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพอแอลกอฮอล์มี3อะตอมปุ๊บจะต้องถ้าเป็นโซ่ตรงก็จะมีโนมานถ้ามี1กิ่งก็จะเป็นไอโซถ้ามี2กิ่งก็จะเป็นนีโอมันคือแอลเคนอะตัด e ออกแล้วเติมอะไร ol นะครับมีอีกไหมเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนเขาเรียกว่าอะไรนะการเขียนไอโซเมอร์ของมันที่โรงเรียนเวลาครูให้กันบ้านมาแล้วเขียนไอโซเมอร์ลองเอามาเทียบกับชีตพี่ถ้าตัวไหนเหมือนแล้วลองไปเลยนะครับใครจะมานั่งตัดสรู้ว่าแต่ละตัวมีไอโซเมอร์กี่อันแล้วโรงเรียนนะเป็นโรคจิตแอบคือชอบอันนี้ไม่กี่ไอโซเมอร์มีสามอันนี่เสียหมดอ่ะแต่ครูบอกไหมว่ามี13อ่ะไม่บอกตัวเลขเขียนบอกอยู่เขียนข้างบนหรอว่ามี13ไอโซเมอร์แล้วเขียนในครบอ่ะต่อมามาดูสมบัติทางเคมี1ธรรมยากับออกซิเจนติดไฟได้ง่ายเมื่อประกายไฟได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับไอน้ำดูนะครับถ้าเราแอลกอฮอล์ไปบวกกับออกซิเจนแล้วเจอไฟหรือประกายไฟคือสะเก็ดไฟอ่ะนึกออกไหมจะได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำก็คือมันจะเป็นควันดำๆขึ้นมาบวกกับไอ้น้ำเนอะอันนี้คือให้ข้อหนึ่งเนี่ยทำให้รู้เลยว่าเป็นแอลกอฮอล์เพราะเมื่อแอลกอฮอล์โดนออกซิเจนกับออกซิเจนรวมกันจะได้แค่สองอย่างนี้สองแอลกอฮอล์เป็นกลางเหมือนน้ำเปล่าจำไว้นะครับสารบนโลกใบนี้ที่มีเป็นกลางทางไปเป็นกลางทางกรดเบสมีไม่กี่ตัวมีน้ำเปล่าน้ำเชื่อมน้ำตาลแอลกอฮอล์น้ำเชื่อมที่หวานๆน่ะเป็นกลางเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นเบสนะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นกลางก็เลยไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิสมาส3แอลกอฮอล์สามารถทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมจะได้แก๊สออกมาได้แก๊สอะไรแก๊สไฮโดรเจน3เอ้าทำไมมี3 2ข้อวะไม่เป็นไร4แล้วกัน4แอลกอฮอล์ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตอื่นซึ่งสมบัติเป็นเบสอ่อนเพราะแอลกอฮอล์มีสมบัติเป็นกรดอ่อนมากๆงงไหมตอนแรกบอกเป็นกลางตอนนี้บอกเป็นกรดอ่อนมากๆคำว่ากรดอ่อนมากๆกับกลางอ่ะถือว่าใกล้เคียงกันแต่ตรงเนี้ยพี่ไม่อยากให้จำตรงนี้ข้อ4ไม่ต้องซีเรียสครับไม่ค่อยออกข้อสอบแอลกอฮอล์ทำยากับกรดคาร์บอกซิลิกเมื่อมีกรดแก่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
อันเนี้ยต้องจำดูนะแอลกอฮอล์บวกกรดแล้วมีกรดแก่เป็นตัวเร่งจะได้เอสเทอร์หรือน้ำหอมอันนี้กาดอกจันสามดอกเพราะออกข้อสอบเขาจะถามว่าแอลกอฮอล์บวกกับอะไรได้เอสเทอร์แล้วต้องมีอะไรเป็นตัวเร่งท่องพร้อมกันนะแอลกอฮอล์บวกกับกรดคาร์บอกซิลิกจะแล้วมีกรดแก่เป็นตัวเร่งจะได้ออกมาเป็นเอสเทอร์กับน้ำเนี่ยตรงเนี้ยหาอะไรวงไว้เลยตัวนี้สำคัญมากออกข้อสอบทุกปีออกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้แล้วออกไม่ใช่ออกแค่โรงเรียนนะออกถึงข้อสอบแพทด้วยเลยนะไม่เข้าใจทำไมมันสำคัญตรงไหนรู้ไหมมันสำคัญตรงไหนพี่รู้ละหนึ่งมันมี3หมู่ฟังก์ชันในอันเดียวคือมีทั้งแอลกอฮอล์มีทั้งกรดแล้วก็มีทั้งเอสเทอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยควรค่าแก่การออกเพราะออกทีเดียวได้3หมู่ฟังก์ชันเลยนะครับก็คือหมู่ OH หมู่ COOH แล้วก็หมู่ COO 3หมู่แต่ออกทุกปีเลยข้อสอบแพทเนี่ยออกทุกปีนะครับข้อ5แอลกอฮอล์เมื่อนำมาให้ความร้อนโดยมีกรดซัลฟิวริกเข้มข้นอยู่ด้วยจะเกิดปฏิกิริยาการกำจัดน้ำปฏิกิริยาการกำจัดน้ำหมายความว่ามันจะทำให้น้ำเนี่ยออกไปอ่ะภาษาเคมีเรียกว่า dehydration หรือ dehydrate นะครับ dehydration ก็คือมันจะทำให้น้ำออกมานั่นเองนะครับ6แอลกอฮอล์ทำยากับกรดไฮโดรเจนเข้มข้นได้คำว่ากรดไฮโดรเจนคือกรดของธาตุหมู่7พี่รู้ได้ไงนี่ไง Cl เห็นไหมเกิดปฏิกิริยาแบบรวมตัวนี่เอ้ยแทนที่ตรงนี้แทนที่ตรงหมู่ไหนตรงหมู่แอลกอฮอล์พอดีเลยข้อ7แอลกอฮอล์ชนิดปฐมภูมิทำปฏิกิริยากับโซเดียมเปอร์แมงกาเนตในสารละลายกรดคาร์บอกซิลิกได้อันนี้ก็ไม่ซีเรียสทีนี้มาดูแอลกอฮอล์ที่ควรรู้จักดีกว่าแอลกอฮอล์ที่ควรรู้จักในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีอยู่แค่2แบบก็คือ1เมทิลแอลกอฮอล์แบบที่2เอทิลแอลกอฮอล์แบบที่1เนี่ยเมทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่มี C ตัวเดียวเนี่ยนะครับเป็นแอลกอฮอล์ตัวเล็กที่สุดเมื่อก่อนได้จากการกลั่นสลายไม้เรียกว่าวูดแอลกอฮอล์คือเอากิ่งไม้ก้านไม้มาทำนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการเตรียมกันของสารเคมีคือการเอาคาร์บอนมอนอกไซด์มาบวกกับไฮโดรเจน2โมเลกุลแล้วก็จะได้ออกมาเป็นเมทานอลโดยผ่านอุณหภูมิ 350-400 องศาความดันสูงนะครับคุณสมบัติของมันก็คือของเหลวไม่มีสีมีจุดเดือดประมาณนี้ติดไฟได้ดีมีกลิ่นเฉพาะตัวรู้ใช่ไหมเคยได้ผ่านไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นแอลกอฮอล์แน่นอนเหมือนคนกินเหล้าก็จะมีกลิ่นละมุดที่เขาบอกกันหรือมันคือกลิ่นของแอลกอฮอล์นั่นแหละดูนะเป็นพิษต่อร่างกายเมื่อรับประทานหรือสูดดมหรือซึมเข้าสู่ผิวหนังทำให้ตาบอดหรืออันตรายถึงชีวิตได้แอลกอฮอล์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้ในอุตสาหกรรมการทำสีรู้จักสีน้ำมันไหมสีน้ำมันคือสีประตูเนี่ยเขาจะเอามาผสมกับแอลกอฮอล์เวลาทาเพื่อให้มันแห้งไม่อย่างนั้นนะถ้าเอาสีน้ำมันล้วนทาลงไปแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะทา3วันมันก็ไม่แห้งเพราะมันไม่มีตัวช่วยระเหยไงแต่ถ้ามีแอลกอฮอล์มันช่วยให้ระเหยเนี่ยหรอไหมมันก็จะเรียบเนียนแล้วก็ระเหยไวไม่งั้นประตูบานนึงไม่ทำ 3-4 วันนะครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่กินไม่ได้เรียกว่าเม็ดคิวแอลกอฮอล์แต่ถ้าเอทิลแอลกอฮอล์นี่เป็นประเภทที่กินได้เอทมาจากคำว่าเอทอะ A T E ที่มาเป็นช่อง2ของคำว่า eat อันนี้คือหลักการจำ eat eat eaten ฮะอะไรคำว่าอะไรบ้างอ่ะไม่ใช่อันนี้หมายถึงคำนี้เฉยๆท่องให้ดูคือมันเป็นหลักการจำว่าเอทิลมาจากคำว่าอีทก็คือมันดูนะดูหลักการเตรียมมันเตรียมกับการจากการหมักแป้งหรือน้ำตาลโดยมียีสต์
เรียกว่า fermentation carbohydrate fermentation ตัวนี้แปลว่าการหมักหรือการดองหมักบ่มดองโดยให้ยีสต์เป็นตัวช่วยก็จะได้ออกมาซึ่ง ethanol หรือว่า C2 แอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน2ตัวประเภทนี้สามารถกินได้ครับซึ่งเวลากันเนี่ยสูงสุดได้ 95% อันนี้ที่เป็นช็อตเขาจุดไฟข้างหน้ารู้ไหมการจุดไฟทำให้เมาน้อยลงใช่ครับเพราะว่ามันเผาแอลกอฮอล์ออกไปหมดแล้วให้มันสวยเฉยเพราะฉันเผาปุ๊บต้องกินปั๊บแต่สามารถเปลี่ยนเป็น 100% ด้วยวิธีการกลั่นบริสุทธิ์หรือเรียกว่า absolute alcohol คือต้องเอาไปผสมกับอย่างอื่นอีตัวนี้กินเพียวในส่วนใหญ่เขาจะใช้กับพวกเมืองหนาวเขาจะกินเป๊กเดียวเพื่อร่างกายมันอุ่นไม่อย่างนั้นอ่ะมันอาจจะเกิดการช็อคหรือว่าหัวใจไม่ทำงานแต่บ้านเราไม่ร้อนตายห่าเสือกแดกเพียวอีกเง่านะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เวลาดื่มเข้าไปมันจะช่วยให้เกิดอัตราการเร่งการปั๊มหัวใจพอปั๊มแรงๆเนี่ยตัวเราเลือดก็จะไหลเร็วพอเลือดไหลเร็วปุ๊บร่างกายเราก็จะอุ่นขึ้นนี่จะเป็นเหตุผลว่าเวลาเรากินเหล้าหรือกินเบียร์หรือมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอ่ะตัวหัวใจเต้นตุบเคยเป็นไหมแล้วก็จะหน้าแดงหรือว่าตัวแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมีสมบัติคือมีกลิ่นเฉพาะตัวมีจุดเดือดใกล้ๆกับอันนั้นแต่ใกล้ๆกับเมทิลเห็นไหมจุดเดือดใกล้ๆกัน 78.5 อันบนเท่าไหร่64.5ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่ต่างกันเกือบ10องศา10กว่าองศาละกันแต่ที่ต่างกันคือไม่มีขมเหลาและละลายน้ำได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล้าอ่ะชงด้วยโซดาก็ได้ชงด้วยน้ำเปล่าก็ได้ชงด้วยโค้กก็ได้ก็ละลายเหมือนกันหมดประโยชน์ของแอลกอฮอล์ประเภทนี้คือส่วนใหญ่นะครับใช้ทำยาทำน้ำหอมน้ำมันชักเงาใช้ทำสุราชน้ำมันชักเงาก็คือพวกไอ้ที่ผสมแล้วก็ทาโต๊ะให้มันเงี้ยให้มันเงาขึ้นมาเอาไว้ทำตามตู้น้ำอันไม่เป็นแว็กคนละตัวเป็นไขมันที่มาจากปิโตรเลียมไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับโอเคมูฟีนอลเดี๋ยวเรามาต่อกันวันอาทิตย์นะครับวันนี้เลิกครับน้ำมันปลาวานอะไรไข่ปลาวาน